วันนี้เราจะมาทำเมนูฮอทดอกกุ้งกรอบขั้นแรกนำกุ้งสดแกะเปลือกมาเสียบด้วยไม้ปลายแหลมเตรียมไว้ใส่แป้งประกอบอาหารรากโกกิลงในภาชนะเติมน้ำเย็นคนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้นำกุ้งลงชุบแป้งที่ละลายไว้เทเกล็ดขนมปังชุบทอดรากโกกิลงในภาชนะจากนั้นนำกุ้งลงลุกกับเกล็ดขนมปังชุบทอดรากโกกิให้ทั่วนำกุ้งลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้ใช้ไฟปานกลางทอดจนสุกเหลืองแล้วตักขึ้นเตรียมไว้ค่ะจัดผักสลัดลงในขนมปังฮอทดอกผักครึ่งตามด้วยกุ้งทอดตกแต่งด้านบนด้วยมายองเนสและพาสลีย์สับพร้อมเสิร์ฟค่ะ